สำหรับร้านที่2นะคะเรามาพักเบรกจิบกาแฟทานขนมอร่อยๆกันบ้างค่ะกับคาเฟ่สไตล์โรงนาที่เขามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ว่าเหมือนกับจิบกาแฟกินอยู่ที่บ้านเลยค่ะพร้อมกับอาหารสไตล์ง่ายๆกินได้ทุกวันแล้วก็เบเกอรี่โฮมเมดค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ฝนเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ร้านนี้เห็นบอกว่ามี3หุ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.ต้นค่ะเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เพื่อนชอบไปทานข้าวที่บ้านอยู่แล้วเราก็เลยเปลี่ยนคอนเซปต์จากบ้านเรามาเป็นที่นี่แล้วก็ดีไซน์คอนเซปต์ร้านให้มันเป็นเหมือนทานข้าวที่บ้านเรานั่นแหละมีห้องรับแขกห้องทานข้าวตรงนี้ที่เราทำรายการกันอยู่ก็คือเป็นห้องเหมือนห้องสมุดห้องอ่านหนังสือเราเห็นด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับโรงนาใช่ค่ะทำไมถึงเป็นโรงนาคะโรงนามันก็คือโรงยุ้งเก็บข้าวที่เนี่ยเราเป็นหัวครีเอทีฟกันอยู่แล้วก็กลายเป็นยุ้งเก็บความคิดแทนงานต่างๆงานครีเอทหรือแม้กระทั่งตัวการ์ตูนของสะสมที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยค่ะบางทีก็อาจจะได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างกลับไปแล้วสำหรับเรื่องอาหารนะคะค่ะคือใครเป็นคนรับผิดชอบในส่วนตรงไหนบ้างพี่ฝนจะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องเมนูว่าคุณจะมีเมนูประมาณไหนบ้างเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งอย่างขนมเราก็จะเลือกแบบแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวันอาจจะมีขนมที่ไม่ซ้ำกันเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเราก็จะเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยอย่างแก้วนี้นะคะจะเรียกว่าโรงนาคาเฟ่จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยค่ะจะเป็นการรวมตัวกันระหว่างชาแล้วก็กาแฟรวมกันเราจะใช้ชาทั้งหมด3ชนิดค่ะเป็นชาอินโดชามาเลแล้วก็ชาศรีลังการวมตัวกับกาแฟลาวที่มีความเข้มข้นของเขาอยู่แล้วค่ะก็อันนี้จะเป็นเมนูกาแฟกับน้ำส้มเรียกชื่อว่าออเรนจิกาโน่ออเรนจิกาโน่ใช่ค่ะก็จะเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เข้มข้นผสมกับน้ำส้มมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆขมๆบอกไม่ถูกแต่ว่าพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลูกค้าชอบลงตัวมากแล้วก็วิธีการทานเนี่ยก็คือลูกค้าเป็นคนสอนด้วยว่าให้ดูดจากข้างล่างแล้วก็ให้สไลด์หลอดขึ้นข้างบนจะเจอจากน้ำส้มก่อนแล้วก็เจอความขมของกาแฟอะไรประมาณเดี๋ยวตอนเราชิมเราจะดูดอย่างนี้นะดูดจากล่างใช่ใช่ผมสไลด์หลอดขึ้นมาโอเคจบเรื่องเครื่องดื่มไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องอาหารกันบ้างค่ะค่ะพี่แนะนำเมนูแรกเลยข้าวไข่ข้นข้าวไข่ข้นน่ากินมากจะนุ่มๆดูเป็นอาหารฝรั่งนิดนึงมีผสมชีสนมเข้าด้วยกันแล้วก็แฮมแพ้ชอบตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะมันทานง่ายใช่มันทานง่ายแล้วมันอร่อยกินหมดทั้งจานแน่นอนโอเคค่ะเรามูฟไปจานนี้บ้างอันนี้เรียกว่าโรงนารสมือแม่โรงนารสมือแม่ใช่ค่ะมันจริงๆมันก็คือเมนูเนื้อสัตว์ผัดกับพริกแกงแต่พริกแกงของเราจะพิเศษก็คือเราจะตำใหม่เองทุกวันค่ะแล้วก็การเบลนด์สูตรเนี่ยมันจริงๆคือมันมาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ของเพื่อนหุ้นส่วนอีกคนนึงเนี่ยค่ะคั่วแห้งๆป่นๆแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดซอยซึ่งมันจะใช่ซึ่งมันจะเผ็ดร้อนเข้ากันมากอันนี้เรียกว่าสปาเกตตี้โรงนาออกฟิวชั่นหน่อยๆ คือมันจะรวมกับสมุนไพรต่างๆของเมืองไทยเราเนี่ยค่ะตั้งแต่ข่าหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมสับแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยโอ้เอาจริงๆนี่สุขภาพมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเคค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายอันนี้เรียกว่าข้าวหมูตุ๋นพริกไทยดำเอ็นแก้วตุ๋นเปื่อยๆกับน้ำซอสพริกไทยดำให้มันเข้ากันแล้วก็เข้มข้นมากค่ะคือแบบว่าแค่ฟังก็แบบน้ำลายไหลแล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอาหารจานด่วนได้ค่ะแล้วอย่างวัตถุดิบอย่างนี้เรานำมาจากไหนอะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของสดเนี่ยจะเป็นของ CP เลยค่ะเป็นของ CP เลยใช่เพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยอย่างไข่ที่เราใช้เนี่ยคืออันนี้ไข่บางคนอาจจะบอกว่าไข่มันไม่ค่อยสุกมันจะทานได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรามั่นใจในความเป็นไข่ของ CP ที่เขามีความสดสะอาดกรรมวิธีการผลิตกว่าจะได้ไข่ออกมาเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจที่เราจะทานของเขามั่นใจในคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนแล้วนอกจากของคาวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีของหวานตบท้ายอันนี้จะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตค่ะอุ้ยน่าก
กินมากจะคล้ายๆช็อกโกแลตหน้านิ่มแต่ว่าในตัวของขนมเค้กเนี่ยค่ะเราจะสอดไส้ช็อกโกแลตไว้ที่ตรงกลางด้วยมันก็เลยจะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตโอเคค่ะแล้วก็อันนี้คือบานาน่าช็อกโกแลตเป็นเค้กกล้วยหอมเป็นรสช็อกโกแลตที่ความพิเศษของมันก็คือว่าเมื่อตักเข้าไปในตัวเค้กแล้วเนี่ยค่ะจะมีเนื้อกล้วยโอเคแล้วก็เมนูส่วนอันนี้เป็นมินิลิ้นจี่ครีมชีสค่ะข้างล่างก็จะเป็นแครกเกอร์กรอบๆอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นครีมชีสแล้วก็ราดด้วยซอสลิ้นจี่ข้างบนก่อนที่แพรจะไปชิมอาหารทั้งหมดบนโต๊ะนี้ค่ะให้พี่ฝนฝากร้านก่อนเลยค่ะโอเคงั้นขอฝากร้านโรงนาคาเฟ่นะคะตั้งอยู่บนซอยวิภาวดี60ค่ะหาไม่ยากเข้าซอยมาตรงอย่างเดียวเลยค่ะพอเจอวงเวียนขับเลยไม่อีก2แยกนะคะเดี๋ยวขวาแยก18-1-12ซ้ายมือเป็นโรงนาคาเฟ่ค่ะเสื้ออ๋อเสื้องั้นเป็นเสื้อของร้านน้องชายค่ะค่ะชื่อRally Movementฝากตามใน IG ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ร้านนี้ก็คือยังมีเพจอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะเป็น อย่างที่บอกคือเราเป็นเพื่อนนักเรียนกัน3 คนแล้วก็เป็น อยู่ในฟิลงานของงานครีเอทีฟทั้งหมดเราก็จะมีเพจการแลกของชื่อว่าเพจ Deal Maker เลอค่าหน้าแลกก็ใครมีของอะไรแล้วก็อยากได้อะไรก็เอามาแลกกันไม่ใช้เงินเป็นของมือใหม่หรือมือ2ได้หมดค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชิมอาหารกันแล้วเดี๋ยวแพขอเริ่มที่เครื่องดื่มเลยดีกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือโรงนาคาเฟ่ค่ะเลือกไม่ได้ว่าอยากกินเครื่องดื่มที่เป็นชาหรือว่าเป็นกาแฟดีก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่เขาบอกว่าถ้ามาที่ร้านนี้ต้องสั่งค่ะมันจะมีความแบบขมปลายกลิ่นชานิดนึงแล้วก็มีกลิ่นกาแฟแทรกขึ้นมาค่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะถัดมาเป็นอเมริกาโน่กับน้ำส้มผสมกันค่ะเมนูนี้เขาตั้งชื่อว่าออริจิเมกาโน่ค่ะแล้วด้วยวิธีที่พี่ฝนบอกคือต้องดูดจากด้านล่างแล้วค่อยๆขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวแพจะลองดูดแบบนั้นค่ะก็ถือว่าเครื่องดื่มนี่คือดีงามมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากกาแฟกับชานะคะที่นี่เขาก็ยังมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกค่ะรอให้คุณผู้ชมมาชิมเองนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปถึงของหวานเรามาชิมอาหารคาวกันบ้างค่ะข้าวไข่ข้นค่ะอุ๊ยน่ากินมากเมนูนี้นะคะคือโรงนาสปาเกตตี้ค่ะอันนี้เป็นสไตล์ฟิวชั่นแล้วก็ที่แพชชอบมากเลยคือเขาผัดแห้งมันไม่แฉะทานคู่กับเบคอนกรอบนี่แล้วสำหรับเมนูถัดไปนะคะอันนี้เป็นโรงนารสมือแม่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะแพชชอบมากเลยเมนูนี้ชื่อเก๋มากๆเลยโรงนา18มงกุฎก็เพราะว่ามันเป็นหมูตุ๋น เอ็นแก้วกับมันอะไรเงี้ยที่มันแทรกอยู่ตามเนื้อค่ะทำให้มันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมแล้วก็มีความมันนิดๆอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยอ่ะโอเคค่ะได้เวลาของหวานล้างปากกันแล้วค่ะเราขอเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยค่ะดับเบิลช็อกโกแลตค่ะซึ่งเขาจะมีเป็นเค้กที่เป็นเนื้อช็อกโกแลตอยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นมูสช็อกโกแลตค่ะซึ่งจะแทรกตรงกลางระหว่างตัวเนื้อเค้กเขาก็เลยเรียกว่าดับเบิลช็อกโกแลตบานาน่าช็อกโกแลตค่ะเขาบอกว่าเป็นเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวเราลองมาแหวกเลยดีกว่านี่เป็นเค้กที่มีกลิ่นกล้วยหอมค่ะแล้วก็มีรสชาติของช็อกโกแลตแซมเบาๆนี่สำหรับเมนูสุดท้ายแพทอยากกินมากๆเลยลิ้นจี่ชีสพายค่ะมันจะมีกลิ่นลิ้นจี่แล้วก็จะมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆค่ะก็พอมีครัมเบิลข้างล่างนี่ก็จะแบบกรุบกรอบวันนี้มีเพื่อนมากินค่ะและพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับแฟนๆรายการ Food Daily by CP พี่ฝนเจ้าของร้านนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นมาให้ค่ะคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งรับประทานอาหารที่ร้านนะคะแล้วบอกว่ามาจากรายการ Food Daily by CP รับส่วนลดไปเลย 10% สำหรับเมนูเบเกอรี่แล้วก็เมนูอาหารค่ะสำหรับร้านนี้นะคะโรงนาคาเฟ่นะคะแพบอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบบรรยากาศชิลๆสบายๆเหมือนว่าเรามานั่งกินอาหารจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่แพรว่าอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีค่ะ